แพทย์โรชิตเกียรติก้องชูชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิต้องกราบขอบคุณท่านประธานนะครับที่ให้โอกาสผมได้มีโอกาสอภิปรายยัตติที่เกี่ยวกับผลกระทบการเข้าร่วม CPTPP ซึ่งวันนี้นะครับเพื่อนๆสมาชิกได้มีโอกาสอภิปรายไปเป็นจำนวนมากแล้วก็รายละเอียดส่วนใหญ่ก็ได้พูดไปแล้วแต่ในฐานะที่ผมเป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็อยากจะอภิปรายในส่วนที่ CPTPP มีผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขในต่างประเทศช่วงที่ผ่านมาโควิด-19ต่างประเทศเห็นว่าประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพที่เข้มแข็งและเราได้รับการชื่นชมจากต่างประเทศมากมายระบบประกันสุขภาพที่เข้มแข็งส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ประเทศไทยมีความมั่นคงทางยาและความมั่นคงทางยาเหล่านี้แหละครับจะมีความมั่นคงได้ก็เกิดจากการที่ประเทศไทยผลิตยาสามัญและทำให้มูลค่าของยามีราคาไม่แพงจนทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพสามารถนำมาให้บริการกับประชาชนโดยเฉพาะผู้ยากไร้วันนี้ครับ CPTPP จะทำให้อุตสาหกรรมยาหรือยาสามัญหรือยาโลเคอลเมดล่มสลายทำไมครับทำไม CPTPP ถึงทำให้อุตสาหกรรมยาของประเทศไทยหรือยาสามัญล่มสลายเนื่องจากว่าถ้าหากเราเข้าร่วมกับอนุสัญญาเราเข้าร่วมกับภาคี CPTPP นี้จะทำให้ยาสามัญขึ้นทะเบียนได้ช้าเนื่องจากยาต้นแบบหรือยาออริจินัลมีลายเส้นที่นานมากขึ้นจากปกติลายเส้นของยาต่างประเทศอาจจะมี5ปีแต่เมื่อไรที่เราเข้า CPTPP ลายเส้นเหล่านั้นจะยาวขึ้นเป็น8หรือ10ปีจึงทำให้บริษัทยาของคนไทยไม่สามารถผลิตยาเพื่อตอบสนองต่อประชาชนประชาชนของประเทศไทยได้และ2ครับบริษัทยาสามัญไม่สามารถผลิตยามาแข่งขันกับยาต้นแบบและผลิตได้น้อยลงทำให้ราคาของยาต้นแบบหรือยาออริจินัลมีราคาสูงขึ้นทำให้ประเทศไทยต้องใช้เงินซึ่งมีมูลค่าจำนวนมากขึ้นในการที่จะจัดสรรยาเพื่อดูแลประชาชนและ3ครับอุตสาหกรรมยาไทยหรือยาสามัญก็จะขาดการพัฒนาเพราะไม่มีรายได้นั่นคือปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยที่วันนี้ CPTPP อาจจะสร้างผลกระทบนี้ให้กับประเทศไทยและนอกจากนี้ครับ CPTPP ส่งผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะภาครัฐยกตัวอย่างกับการจัดซื้อจัดจ้างยาซึ่งทุกวันนี้นะครับสำนักงานสปสช.หรือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดสัญญาให้กับประชาชนคนไทยผ่านโครงการ30บาทหรือบัตรทองเราใช้การจัดซื้อจัดจ้างในจำนวนมากๆเพื่อให้เราได้ยาในราคาที่ถูกเพื่อกลับมาดูแลประชาชนคนไทยแต่เมื่อเราเข้าสู่ CPTPP ก็จะทำให้เกิดข้อห้ามต่อรองราคายาคือห้ามต่อรองกับยาต่างชาติให้มีราคาที่ถูกลงซึ่งนั่นทำให้รัฐต้องซื้อยาในราคาที่แพงมากขึ้นประชาชนจะมีโอกาสได้ใช้ยาน้อยลงอีกประการหนึ่งครับ CL หรือ Compulsory Licensing คือสิ่งที่สมาชิกทุกท่านได้พูดวันนี้ถ้าหากเราเข้าร่วมกับ CPTPPการใช้ยาที่จะเพิ่มโอกาสให้คนไทยได้ใช้ยาในยามฉุกเฉินน้อยลงครับวันนี้โควิด -19 เรามียาต้านไวรัสเอดซึ่งสามารถนำมารักษาโควิด -19 ได้เพราะประเทศไทยสามารถพัฒนาผ่านโครงการ CL เหล่านี้ได้แต่ในอนาคตครับถ้าหากมีการระบาดของโควิด -19 หรือมีโรคอุบัติทางไวรัสตัวใหม่ๆเกิดขึ้น
และเราเข้าร่วม CPTPP อาจจะทำให้เราไม่มีโอกาสให้คนไทยได้มีโอกาสใช้ยาในราคาถูกสำคัญกว่านั้นครับประชาชนคนไทยอาจจะเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนอกจากผลกระทบของ CPTPP ที่มีต่อระบบยา CPTPP อาจจะมีผลกระทบต่อด้านสาธารณสุขอีกหลายประการเช่นภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรเนื่องจากว่าเราจะต้องเข้าร่วมอนุสัญญา UPOP 1991เครื่องมือแพทย์ CPTPP ทำให้เราสามารถนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ผ่านการใช้แล้วจากต่างประเทศนั่นทำให้เครื่องมือแพทย์ราคาถูกแต่สำคัญครับขยะอิเล็กทรอนิกส์จะเพิ่มขึ้นในประเทศไทยเครื่องสำอางที่ขาดการแจ้งเลขจดแจ้งทำให้ประชาชนมีความเสี่ยงต่อการใช้เครื่องสำอางที่ไม่ได้รับมาตรฐานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันนี้เราห้ามการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเมื่อไหร่ที่เราเข้าสู่ CPTPP การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนั่นคือผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของคนไทยที่จะเกิดหากรัฐบาลเข้าร่วมภาคี CPTPP นี้สุดท้ายนี้ครับระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยที่เคยเข้มแข็งและเมื่อไรที่เราเข้าร่วมกับ CPTPP CPTPP นี้อาจจะเหมือนปลวกที่คอยกัดก่อนทำให้ระบบประกันสุขภาพของคนไทยอ่อนแอลงวันนี้ครับผมเชื่อว่าสมาชิกทุกท่านคิดว่าการเข้าร่วม CPTT อาจจะมีปัญหาและวันนี้เราร่วมกันเพื่อจะตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบหากรัฐบาลจะอนุมัติลงนามในข้อตกลง CPTPP นี้ซึ่งผมเห็นว่าพวกเราควรร่วมกันศึกษาและผมเชื่อว่าการศึกษาจากกรรมการชุดนี้คงไม่ได้เป็นตรายางยืนยันให้รัฐบาลเข้าไปร่วมกับ CPTPP วันนี้ผมขอแสดงเจตจำนงว่าเราต่อต้าน CPTPP ครับผมครับขอเชิญท่านพิเชษเชื้อเมืองพานอภิปรายเป็นท่านสุดท้ายแล้วก็พอสมควรแล้วมั้งแล้วคงจะปิดการอภิปรายเพื่อจะให้ผู้ยื่นยติได้มีโอกาสสรุปหลังจากนั้นก็จะลงมตินะครับเชิญท่านพิเชษครับ